ว่า1ทศวรรษของการบันทึกสถิติควอเตอร์ไมล์ระยะทาง402เมตรที่มันและมีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยจากรถเพียง50คันในปี2002สู่บทพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ด้วยจำนวนรถกว่า200คันในปีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมนี้ปรากฏการแห่งความเร็วที่สุดในสยามประเทศกำลังจะกลับมาอีกครั้งเตรียมพบกับการประจันหน้าของทุกสำนักความเร็วที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทยกับการทำทุกวิถีทางเพื่อความไปสุดยอดของประเทศไทยและความตื่นเต้นร้าวใจของเครื่องยนต์ระดับพันแรงม้าที่จะกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณโดยไม่รู้ตัวกับการบันทึกสถิติECT Shop Zoom Up Thailand Record 2015เพื่อเฟ้นหา10อันดับรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยรอบคัดเลือกในวันที่5และอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ณสนามบางกอก Drag Avenue ของ5และรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่12ธันวาคมสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเด็กสเตอร์แทร็กบุรีรัมย์ใครเร็วสุดปีนี้รู้กัน